สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเค้กชาไทยหน้านิ่มเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาชงชาไทยกันก่อนใช้ผงชาไทยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสี่ช้อนชาให้เราเทผงชาลงในถุงกรองชาแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อน150มิลลิลิตรค่ะ ให้เราเทน้ำร้อนกลับไปกลับมานะคะผ่านถุงกรองชาแบบนี้ประมาณ3-4ครั้งค่ะจากนั้นเราก็เติมนมสดรสจืดลงไป40มลิตรคนให้พอเข้ากันจากนั้นเราก็นำไปแบ่งเป็น2ส่วนส่วน1 30่งมลิตรไว้สำหรับผสมกับตัวเค้กและอีกส่วน1นึ่งมลิตรไว้สำหรับทำหน้านิ่มค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมทำตัวเค้กกันนะคะใช้ไข่แดงสองฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย20กรัมตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีให้น้ำตาลทรายพอละลายจากนั้นเราก็ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไป20กรัม ตามด้วยน้ำชาที่เราชงไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ30มิลลิลิตรคนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำแป้งเค้ก35กรัมนะคะมาร่อนลงไปตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือป่น1.8ส่วน8ช้อนชาร่อนส่วนผสมลงไปในอ่างผสมค่ะ จากนั้นเราก็ตีคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันจนเนื้อเนียนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนต่อไปให้เราเตรียมไข่ขาวสองฟองน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย30กรัมจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะ ตีจนกระทั่งไข่ขาวของเรานั้นขึ้นฟูเป็นครีมแล้วก็ตั้งยอดค่ะตั้งยอดประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมแป้งที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาเทรวมกันค่ะคนให้พอเข้ากันด้วยพายนะคะจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดต่ำสุดค่ะ ประมาณ30วินาทีให้ส่วนผสมแป้งและครีมไข่ขาวของเราเข้ากันดีค่ะ30วินาทีก็พอนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำมาเทใส่พิมพ์ค่ะให้เทลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์นะคะเผื่อไว้สำหรับเวลาขนมสุกแล้วขนมก็จะฟูขึ้นมาอีกแล้วก็เผื่อที่ไว้สำหรับหน้านิ่มด้วยค่ะ หลังจากเทขนมเสร็จแล้วนะคะให้นำไม้ปลายแหลมนะคะมาคนตัดฟองอากาศนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อหน้าขนมของเราจะได้เรียบนะคะแล้วก็ในตัวขนมจะได้ไม่มีฟองอากาศรูใหญ่ๆค่ะจากนั้นเราก็นำขนมไปอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา17นาทีใช้ไฟบนและไฟล่างปิดพัดลมค่ะ หลังจากที่เราอบขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ขนมของเราเย็นสนิทต่อไปเราก็จะมาเตรียมทําซอสชาไทยกันนะคะใช้ชาไทยที่เราชงไว้เมื่อตอนต้นคลิป160มิลิลิตรค่ะใส่ผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนชาคนให้ผงวุ้นพอละลายค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไป1.8ส่วน8ช้อนชาน้ำตาลทราย60กรัม คนให้น้ำตาลทรายและเกลือพอละลายจากนั้นให้เราเตรียมน้ำเปล่าไว้40มิลิตรผสมกับแป้งข้าวโพด12กรัมคนให้แป้งข้าวโพดพอละลายจากนั้นเราก็พักแป้งข้าวโพดไว้ก่อนต่อไปให้เราเปิดแก๊สใช้ไฟต่ำสุดนะคะคนไปจนกระทั่งน้ำตาลทรายและผงวุ้นละลายดีนะคะ พอน้ำตาลและผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็นำแป้งข้าวโพดที่ผสมน้ำเอาไว้แล้วนะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราเทแป้งข้าวโพดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะห้ามหยุดคนนะคะหากรู้สึกว่ามีแป้งติดอยู่ที่ก้นหม้อก็ให้ยกหม้อขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็คนไปจนกระทั่งแป้งหลุดออกจากก้นหม้อจากนั้นเราก็วางลงไปใหม่ค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าซอสชาไทยของเราจะข้นได้ที่นะคะพอซอสของเราข้นได้ที่ดีแล้วเราก็ปิดแก๊สจากนั้นเราก็ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไป40กรัมค่ะคนให้เหนยละลายทั้งหมดพอเนอยละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำซอสชาไทยนะคะมาเทลงบนตัวขนมได้ทันทีเลยค่ะ หากเราปล่อยทิ้งไว้ให้ซอสของเราเย็นนะคะแล้วนำมาราดบนตัวขนมจะทำให้หน้านิ่มของเราไม่เรียบค่ะหลังจากที่เราเทซอสชาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำขนมไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีเพื่อให้หน้านิ่มของเราเซตตัวค่ะเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะสูตรพร้อมวิธีทําก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ